ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่2กรกฎาคมนะครับก็วันนี้น่าจะมีลงมาเยี่ยม62ตามที่ดูไว้เมื่อวานนะครับคิดว่าน่าจะลงมารีเทสถ้าไม่หลุดน่าจะได้ไปต่อแต่ถ้าหลุดยังมองว่าน่าจะมีโอกาสลงลึกนะครับก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าคืนนี้2ทุ่มครึ่งเฟดมาประกาศอะไรบางอย่างไปนะครับแล้วก็ถ้าดูจากท่าทางของตลาดตอนนี้ก็คือน่าจะมีผลข่าวที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้แน่ๆนะครับเท่าที่ดูนะโปกดอทนะครับ245 million treasury นะครับ not limited to 2 year runway นะครับก็อันนี้ที่เขาล็อกสเต็กกันออกมาเนาะก็น่าจะมาปล่อยกันแถวๆนี้นะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันยังไม่จบนะมันยังลงได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าปล่อยออกมาแล้วคนก็อาจจะล็อกเพิ่มหรือเปล่าราคาเละแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีระยะเสียแล้วอาจจะล็อกเพิ่มหรือเปล่าแต่คนคงน่าจะเริ่มต้องบอกว่าไงดีน่าจะเริ่มสัมผัสกับความที่แบบการล็อกสเต็กแล้วแบบออกมาแล้วแบบแดกแกบอันนั้นอันนี้ก็น่าจะหลายคนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วดังนั้นโอกาสที่จะมีการที่คนจะเอาเงินมาล็อกเอาไว้ทิ้งไว้2ปี3ปีคิดว่ามันจะขึ้นไม่นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปดังนั้นก็ระวังนิดนึงต่อมา Cardano Update Mika นะครับ Compliant Indicator 6เดือนผ่านไปแล้วนะครับราคามึงมิ่งลงอย่างเดียวไม่เห็นจะขึ้นซะทีนะเขาบอก Successful นะ Industry Compliant นะครับก็มีข่าวดีเยอะแหละแต่ไม่มีเงินเข้าแค่นั้นเองนะinvestor ก็ไม่รู้ไปไหนหมดนะก็รอไปก่อน Solana นะครับ remain at 150นะ why bull and bear continue the price war ตอนเนี้ยมันอยู่ในจุดก้ำกึ่งที่ผมบอกไงว่าไอโซน150เนี่ยมันเป็นจุดที่วัดใจว่าเฮ้ยรีบาวแล้วร่วงไหม150 160ตรงนี้คือโซนที่แบบเคยเป็นแนวต้านเดิมเห็นป่ะถ้ามันเบรกไอเส้นแดงตรงนี้ได้อันนี้น่าสนใจแต่ถ้ามันเบรกโซนนี้ออกไปไม่ได้เราอาจจะมองว่าตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็พอเบรกไม่ได้ตรงนี้ก็เด้งลงแล้วอาจจะลงยาวหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าปกติถ้าดูจากแพทเทิร์นเนาะเราจะเห็นว่าสัญญาณนี้แม่งคือน่าจะเป็นเวฟ3นะครับอาจจะใช้เวดาวลงมาตรงนี้ทำเวฟ4แล้วก็ลุ้นขึ้นเวฟ5หรือสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้คือ4ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้น5มาจบตรงนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้เป็น A ขึ้น Bถ้าตรงนี้มันไม่ผ่านเนี่ยเราตีว่าตรงนี้ขึ้นมา 50% เนี่ยเป็น B แล้วอาจจะวิ่งลง C ต่ออันนี้คือสัญญาณอันตรายว่าจบรอบ Solana ไปเลยแต่มันก็มีข่าว ETF ของ Solana มาซึ่งมันก็อาจจะมีลุ้นแหละว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นตรงนี้มันอาจจะเป็นขา4นะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นขา5เวฟสุดท้ายอีกทีนึงหรือเปล่านะPopular Alcoin Project นะครับ Announcement Net Launch Sudden นะครับ Jump In Price ก็กระโดดขึ้นมาทันทีเลยโอ้โห CHR นั่นเองนะครับเจ้าโคเมียนะครับก็ไหมจริงๆแล้วไม่ได้ดูเยอะมากนะนี่มึงซูมใช่แบบโอ้โหมึงเอาแบบ10เลยอะ10หลักหน่วยบางตัวนี่วิ่งมันแบบโอ้โหเป็นพันจุดนี่วิ่งแค่เท่าไหร่จาก 2,518 นะครับแล้วก็ 2,320 นี่เท่ากับขึ้นมาแค่ 0.02 เท่านั้นเองไม่ได้เยอะนะแต่ว่าก็ไม่รู้โปรเจกต์อะไรที่มีข่าวมาอาจจะเป็นกระชากหนีตายลงเหวเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเชนลิงไพรส์นะครับเวลบายอิงฟรีนะครับหินแอดเฉิดนะครับก็คาดหวังในการกลับตัวขึ้นประมาณ 15% นะครับสำหรับลิงค์นะ Whip Blade Bong นะครับ Searching นะครับ Meme Coin Pre-sale Destined for Huge Gain ก็ตอนนี้อาจจะมีเหรียญใหม่โผล่มาอีกแล้วชื่อ เหรียญ Blade ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีเหรียญหนึ่งวันนี้พอดีมีคนถามมาก็เลยลองไปดูข้อมูลคร่าวๆมาว่ามันเป็นเหรียญอะไรก็คือชื่อเหรียญนี้นะ Baseที่นะครับก็ลองไปตอนนี้เหมือนกำลังอยู่ในช่วง pre-sale แล้วกันนะครับก็มีเหรียญใหม่เนาะ play นะครับ pepu แม่งเข้าใจคิดนะ why นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะเห็นไอ้หมาตัวยาวเป็นเขาเรียกอะไรฟันไส้กรอกเนี่ยสักพักหนึ่งแล้ว
แล้วก็ DAO นะครับ Based Highly Appealing Meme นะครับ Coin Embracing Multi-Chain Approach ตัวนี้เหมือนจะมีคนสนับสนุนหลังเท่าที่เห็นนะแล้วก็ Finite นะครับแต่ก็ต้องระวังไอ้พวกเหรียญใหม่พวกนี้ผมก็ไม่รู้ดิผมก็กลัวมันลักพูพอสมควรนะครับแล้วไปดูโปรเจกต์ง้องแง้งมากเลยเนี่ยนะ aboutใช่ไหมโทเค็นเนมิกสเตกกิ้งมันก็บอกแล้ว RP Shell 20% Staking 20% Liquidity 20% Marketing 15% แล้วก็ที่เหลือนะครับ Listing กับอะไรตรงนี้อีกประมาณ 10% ซึ่งมันก็ดูแล้วแบบเหมือนปล่อยมารอบเดียวแล้วก็ปั่นแล้วก็ทิ้งอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะระวังนะกันนะเพราะดูทรงแล้วมันก็ดูเว็บแบบเด็กน้อยมากอ่ะอะไรคุณดูอวกาศสุดท้ายดิ่งเหวแค่เห็นอย่างนี้กูก็ไม่กล้าเข้าแล้วป่ะไม่รู้นะแล้วแต่คนคิดแล้วกันแต่ถามว่าอ่ะมันก็ดูน่ารักดีอ่ะนะแต่คือแทนที่มึงจะจากแบบข้างล่างแล้วก็วิ่งบินขึ้นไปข้างบนอวกาศอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้กลายเป็นว่าเอ้าเปิดปุ๊บทิ้งดิ่งเหวเลยเหรอนะแล้วเขาบอกตอนนี้เขาเลสเงินได้นะครับประมาณ2ล้านราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.00581 ดอลลาร์ต่อ1เหรียญ นะครับก็ราคาโอเคนะฟรีเซล6เดย์นะตอนนี้ราคามาขนาดนี้แล้วนะเปิดโปรเจกต์มาอาจจะมีโอกาสที่จะดัมหรือปั๊มก็ได้นะไม่มีใครรู้นะครับก็สามารถ Connect Wallet นะครับเพื่อที่จะซื้อเหรียญ นี้ได้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณนี้ก็แล้วแต่ใครชอบก็ไปลองลุ้นหวยเอาถ้าไม่ถูกหวยก็โดนแดกแค่นั้นแหละอ่ะต่อมานะครับ Dog with Hat Target New Peak นะครับ as WIF exceed 2.1 resistance level นะครับก็เริ่มมาชนแนวต้านแล้วก็ลุ้นนะว่าเจ้าวิทจะหนีออกจากกรอบไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเหรียญอื่นๆแม่งไปกันหมดแล้วเหลือ EVIP Hat เนี่ยอาจจะยังไม่แบบไม่มี peakoff peak อะไรประมาณเนี้ยที่เราคาดการณ์มันควรจะมาหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าพวกเหรียญใหม่ส่วนใหญ่มันจะมีพีคขึ้นมาอีกทีนึงอ่ะไอ้นี่ก็เหรียญเบสนะครับเหรียญอะไรกะเปเป้เพดอชนะครับแล้วก็ออนโดกับแคชป้านะครับแล้วก็เปเป้อันเชอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเหรียญที่น่าสนใจในเดือนนี้แล้วแต่แล้วกันนะมีมีมซะเยอะเลย ช่องนี้แม่งเน้นมีมอ่ะทีนี้เมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นสัญญาณแรงซื้อนะครับไอ้นี่ไม่ขายไอ้นี่ยังไม่ซื้อนะครับ Fidelity เก็บของเพิ่มนะครับ ARK เริ่มเก็บของต่อนะครับ iBit เก็บต่อไอ้ FOT BitB นะครับแล้วก็ BitGo HOLD นะ EasyBC นะครับเก็บของได้ 2.6 ก็ถือว่าเยอะแต่เหมือนอีเนี่ยมันไม่ซื้อมันรู้อะไรหรือเปล่าแค่นั้นแหละสิ่งที่เรากังวลนะทีนี้มาตลาดวันนี้ก่อนวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็เห็นว่าตลาดค่อนข้างจะดูดีแต่ IOST กูยังไม่มาซะทีแม่งขึ้นปุ๊บลงปั๊บยังไม่ได้เกิดซะทีนะคุณยายนะยายขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ดั้มเละกลับมาที่เก่านะครับ CSR นะครับขยับขึ้นมาจาก228เป็น262นะครับแล้วก็วันนี้เอาแรดมาอีกแล้วถ้าคุณสังเกตนะถ้าอีแรดนี่มานะ HNT มานะมักจะเป็นช่วงที่ตลาดเป็นขาลงชัดส่วนมากนะครับดังนั้นก็คือแก๊งชาวสวนนั่นเอง BNX Beam เนี่ยนะแล้วก็ใครอะ OM เนี่ยแก๊งนี่คือแก๊งชาวสวนนะครับคือช่วงตลาดลงกูจะวิ่งสวนขึ้นไปอ่ะย้อนมาดูนิดนึงผมว่า DXY มันต้องมีอะไรแน่ๆไม่งั้นไม่เละกันขนาดนี้นี่ไงแท่ง1ชั่วโมงนะครับช่วง2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเฟดมาประกาศอะไรบางอย่างนะครับเปิดแท่งเขียวลากกลับขึ้นมาตอนนี้กำลังพยายาม rejection นะครับที่โซน 105.9 เนาะก็ตรงนี้จะตั้งฐานแล้วกลับตัวขึ้นต่อหรือเปล่าแล้วอย่างที่ผมบอกคือเฟดแม่งไม่ได้มารอบเดียวมาวันนี้เฟดแม่งพฤหัสมาต่อดังนั้นเนี่ยในช่วง2วันนี้ผมมองว่าตลาดคงยังไม่ได้ไปไหนง่ายๆจนอีนี่มันไปก่อนนะช่วงตีหนึ่งก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเลขวันศุกร์มีนอนฟาร์มนะครับซึ่งอันนี้เขามองว่าแย่ลง
กรณีที่แย่ลงดอลลาร์มึงต้องลงแปลว่าวันนี้ช่วงนี้ที่มันมามันลากดอลลาร์ให้มันมีที่ลงนะครับในช่วงตลาดวันพฤหัสช่วงวันศุกร์ตัวเลขออกปุ๊บไอ้นี่ดิ่งลงแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มันคงจะวิ่งลากขึ้นไปก่อนเพื่อให้เวลามันลงมามันเทสที่เดิมหรือไม่หลุดแล้วมันก็จะได้ไปต่อนี่แหละคือความน่ากลัวของดีโมดนะมาดูกันต่อในฝั่งของทองคำกันบ้างนะครับทองคำเฟกปั๊มขึ้นไปนะครับแล้วดัมยับกลับลงมาข้างล่างนะครับใครที่หนีไม่ทันหนีตายไม่ทันนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันว่าจะหลุดที่โลเดิมหรือเปล่าตอนนี้นะครับถ้าหลุดสัญญาณต่ำกว่าโลเดิมเท่าไหร่เนี่ย2319ลงไปเนี่ยนะครับก็แฟกตรงนี้พังนะครับส่งแฟกตรงนี้พังเรียบร้อยนะครับก็ลักษณะตอนนี้ยังอยู่ในกรอบแฟกนะครับอาจจะมีลุ้นที่จะเป็นบูลิตเพนแนนขึ้นมาเห็นไหมขึ้นมาแล้วก็ใช้เวย์ออกข้างเนี่ยก็ถ้ายังวิ่งอยู่ในชันแนลนี้ได้ยังปลอดภัยแต่ถ้าวิ่งออกจากชันนี้แนลนี้หลุดหรือขึ้นก็อีกเรื่องนึงนะครับก็รอลุ้นS&P นะครับเปิดเขียวสวนขึ้นมานะครับแล้วก็ Nasdaq นะครับเปิดแดงนะครับแต่ว่าในแท่ง1ลูดกลับลงมานะช่วงเมื่อกี้คือเอ้ยไม่ดิตลาดยังไม่เปิดเพิ่งเปิดแท่งนี้ดินี่ตลาดเปิดแท่งมาร่วงลงมานะครับสำหรับ Nasdaq นะต่อมานะครับมาในส่วนของ Total Market Cap นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีการขึ้นมาแล้วก็ทำ High ก็ Low ลงมาเรื่อยๆซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือเฟดเขาต้องเป่านกหวีดก่อนว่าฉันอนุญาตให้พวกแกตรงนี้ลักษณะเพนเน้นมีการเฟกดัมลงไปแต่ว่าจะเฟกจะปั๊มกลับขึ้นมาต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับต้องดูว่าแท่งนี้จะสามารถลากกลับขึ้นมาได้ไหมแท่ง4ชั่วโมงเปิด bearish and gapping มานะครับมีรีเจ็คข้างบนแรงกว่าข้างล่างแต่ข้างล่างก็ยังดันกลับขึ้นมาอยู่บนกรอบได้ก็ต้องดูว่าปิดใต้กรอบหรือปิดบนกรอบถ้าปิดใต้กรอบก็ลงมาเทสโซนสีฟ้านะครับที่โซน 2.239 หรือประมาณ 2.2 ต่อกันในฝั่ง USDT นะครับเราจะเห็นแท่งกับตัวเขียวขึ้นมาเช่นกันนะครับสำหรับ USDT ตอนนี้ก็สัญญาณเหมือนอยากจะตัดขึ้นสำหรับ MACD นะครับเวฟ10นะครับตัว RSI นะครับพยายามจะขึ้นมาเทส50ดังนั้นผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอย่างน้อยมันต้องขึ้นมาเทสโซนด้านบนเนี่ยโซน 5.07 หรือประมาณตรงไหนสักจุดอ่ะก่อนที่มันจะลงอ่ะตรงนี้ลักษณะก็มีรู้ว่ามันจะเป็น bear flag หรือตัวขึ้นตอนนี้ต้องลุ้นเอานะครับถ้ามันเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้มันก็จะขึ้นมาเทสข้างบนถ้ามันเบรกข้างบนไม่ได้มันก็ต้องลงเป็น flag วิ่งลงข้างล่างต่อเนาะแต่แนวรับมันก็อยู่ใกล้ๆนะครับประมาณโซน 4.9 แต่เราอยากให้หลุด 4.9 ตรงนี้เพื่อให้หลุดชันแนลลงไปถ้าไม่หลุดชันแนลเละBitcoin Dominant นะครับมีสัญญาณเงินไหลออกจากก็จะสังเกตได้ตอนนี้นะครับจะเรียกว่าขึ้นมารีเทสได้ไหมก็พอได้นะขึ้นมารีเทสนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับอาจจะเริ่มเข้าสู่เอาคอยซีชันแล้วก็ได้ถ้ามันหลุดลงไปเลยนะตอนนี้รุ่นนี้มันทำโลเวอร์โลลงไปทีนี้ในส่วนของ BTC เมื่อวานนี้เราตีเช่นนี้กันแล้วเราก็บอกว่ามันน่าจะไม่ผ่านเนาะมันรีเจ็ค1รีเจ็ค2นะครับแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือให้มันลงมารีเทสโซนนี้ก่อนถ้ามันลงมารีเทสโซน6192 62แถวๆนี้แล้วมันไม่หลุดหรือว่ามันย่ำหรือมันยืนไหวตรงนี้โซนหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวใช่มันเอาไม่อยู่มันก็อาจจะลงมาเทสเนื้อเทียนก็ได้เนี่ยนี่แนวรับตอนนี้มองไปที่โซน6192 62ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าหากว่ากรอบตรงนี้ยืนไหวนะครับอาจจะเด้งกลับขึ้นต่อได้แต่ถ้ากรอบตรงนี้ยืนไม่ไหวนะครับอันนี้คือสัญญาณที่อาจจะวิ่งกลับลงมาข้างล่างได้เช่นกันนะ58นะครับ56 55ตรงนี้แล้วแต่ถ้ามาอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายในการลงแบบบิ๊กดัมอ่ะ
เออเพราะว่าวายเขาเรียกไงเอ็มทีกอล์ฟมันบอกว่าไงมันบอกว่ามันจะปล่อยของช่วงต้นเดือนกรกฎาคมแต่คำว่าต้นเดือนของมันคือเมื่อไหร่เราไม่รู้เออเรารู้แค่ว่าต้นเนี่ยก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรประมาณนี้10เนาะเออก็รอดูกันว่ามันจะมาไหมถ้ามันยืนไหวก็ต้องไปลุ้นเอาโซน64 65อีก1รอบว่าจะทะลุขึ้นมาได้เลยไหมถ้าทะลุขึ้นมาได้เลยอันนี้สัญญาณกลับตัวอาจจะเริ่มชัดแล้วนะแต่ผมว่ายังไม่ได้ไปหรอกเฟดโผล่มา2วันติดขนาดใกล้ๆกันขนาดนี้คงยังไม่ให้ไปง่ายๆหรอกเออส่วนอีเธเรียมนะครับเบรกขึ้นมานะครับก็คิดว่าน่าจะกลับลงมารีเทสเหมือนกันซึ่งตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าโซนเส้นเหลืองตรงนี้ทะลุตัว1 2ตรงนี้เนาะแล้วก็รีเทสตรงนี้ปึ้งหลุดนะครับเด้งปึ้งปึ้งหลุดขึ้นไปนะครับยังไม่ได้ไปไหนเช่นลักษณะการลงมองเป็นลักษณะบอดดิ้งดาวแบบนี้เลยปึ๊บ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 ลงไปนะครับแต่แท่งแดงแท่งนี้ก็บ่งบอกว่าอาจจะมีลุ้นลงต่อเนาะโซนที่ผมคิดว่าน่าเก็บของโซนต่อไปก็คือ 3,400 ตรงนี้เพราะตรงนี้หนาแน่นตรงนี้หนาแน่นตรงนี้ก็รีเจ็คเด้งขึ้นเด้งขึ้นอยู่บ่อยๆดังนั้น 3,400 น่าจะมีคนเก็บของโซนนี้เออโอ้โหรูด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 เฮ้ยมีรูดมีรูดแต่การรูดลงมาเป็นไงอันนี้คือโลเดิมของอาชัยนะครับลงแตะกระตึ้งนึงเมื่อกี้กระชากลับอย่างเร็วเลยเออลงเยอะๆหน่อยขอ 3,000 กำลังดีจะได้เก็บสปอตเพิ่มนะไม่งั้นต้องเก็บเป็นฟิวเจอร์แล้ว x คูณใช้ x คูณแทนนะครับก็จะมีแล้วแต่นะคือถ้าคนงบน้อยนะครับคุณต้องบอกไงดีคุณก็เปิดฟิวเจอร์แต่เปิด x น้อยๆแล้วก็ไม่ต้องเปิดแบบจำนวนเยอะนะครับแต่ถ้าคนงบเยอะคุณฟิวเจอร์ก็ได้แล้วคุณก็เปิดในโพซิชันที่คุณคิดว่าเฮ้ยอีเธเรียมไม่น่าลงไปถึงขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่แตกก็เอาแค่นั้นพอมันก็อาจจะได้มากกว่าที่คุณซื้อสปอตเอออันนี้ก็เป็นคำแนะนำคำหนึ่งแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าการที่คุณเปิดทิ้งไว้ในขณะที่มันเป็นขาลงมันก็ควรจะเปิด2ขานะหรือคุณก็ควรจะเปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดน้อยๆไปก่อนเออไม้แรกอาจจะผิดทางก็เปิดน้อยๆไปก่อนโอ้โหลูดต่อว่ะยามกดขอดู BDC นิดนึงBDC กดลงมาที่62และดูดิว่าจะยืนอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็สดสดกำลังกดเลยเพลินเลยนี่ปื๊ด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 ลงมานี่โซนแนวรับ62โซนแรกนะแล้วก็โซนข้างล่างนี้เช่นตัดด้านล่างตรงนี้นะที่เราตีขึ้นมานะครับก็จะอยู่แถวๆโซนประมาณสักเท่าไหร่617นะครับโดยประมาณ1 2 3 head and shoulder มาแล้วนะครับโอกาสรูปดูทรงแบบนี้อ่ะไปต่อเดี๋ยวมันไม่จบลุ้นแล้วไม่จบ นั่งลุ้นบางทีนั่งลุ้นนี่นั่งมองได้ทั้งวันเลยนะลุ้นลุ้นลุ้นมันจะแบบลงมาเยอะไม่ไปต่อไหมหรืออะไรยังไงอ่ะนี่ BNB นะครับเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมารีเทส1รีเทส2รีเทส3ไม่ได้ไปต่อลงรีเทสข้างล่างใหม่ดังนั้นตรงนี้มองว่าน่าจะเป็นเกาะครับทำนูว่าโลตรงนี้ขึ้นรีเทสไม่ผ่านรีเจ็คกลับลงมารีเทสเช่นแนวรับขาขึ้นตอนนี้นี้เลย576 575ตรงนี้5759เออถ้าทุบหลุดลงไปก็อาจจะสไลเดอร์กลับลงมาข้างล่างนะครับโซน570อีกกันอีกรอบนึงเออส่วนด้าด้านะครับด้าน้าบอกเฮ้ยไม่อ่านไลน์กลุ่มคนอื่นเขาทุบกันไอ้นี่พยายามขึ้นนะแต่อย่างที่บอกแหละด้าด้าเนี่ยมันต่ำมากแหละมันก็เลยไม่ยอมนะครับตอนนี้ขึ้นมาติดไลน์ติดต้าน 4,200 โซนเดิมแล้วเดี๋ยวรอดูนะถ้าหลุดอีไลชิ่งเวทนี่นะกลับบ้านเก่าตรงนี้นะแนวรับไม่น่าจะเอาอยู่ตามสูตรลงโซนนี้ปึ้งทะลุแน่นอนนะครับดังนั้น
มาเก็บเส้นล่างตรงนี้3,800ทำไมมึงโหดร้ายกับเอด้าจังก็บอกแล้วเอด้าเวลามันลงมันลบ300ลบ400มันคือเรื่องปกติเออนี่เนี่ยเปิดแท่งแบริชกับหัวลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นว่าแนวรับโซน 4,100 จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับถ้า 4,100 เอาไม่อยู่ก็เรียบร้อยกลับบ้านนะโอเคอ่ะทีนี้มาตามเหรียญที่ขอก่อนนะครับผมยังบอกว่าช่วงนี้มันยังเหลืออีก1ทุก1ปุ๊บนะถ้า1ปุ๊บเสร็จปุ๊บน่าจะจบโอ้โหเวิลด์คอยนี่ตั้งแต่เจออีแชมเอาแม่นเล่นงานเข้าไปยับนี่อันนี้คือขาขึ้นจบลงมานะครับทะลุ 0.786 ไปเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้คือโลเดิมนะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราคาดการต่อไปก็คืออาจจะลงมาอีกไหมไม่รู้คุณดูตรงนี้ก่อนสัญญาณกับตัว World Coin ดันไปทำ Lower Low เนี่ยทำ Lower Low อีกหนึ่งทีตรงนี้ดู Week ดิ Week กี่สัปดาห์เนี่ย1 2 3 4 5ลงยับ5สัปดาห์ใครช็อตไว้แม่งตั้งแต่โซนประมาณเนี่ย12เหรียญนะคุณดูดิตอนนี้เหลือ2เหรียญนะใครช็อตได้นี่มึงแบบกำไรยาวๆนานๆเนี่ยตามที่ผมบอกอะถ้าคุณเล่นขาลงเนี่ยคุณดูขาขึ้นดิขาขึ้นกี่สัปดาห์นี่ขึ้นปิ้วเดียวนี่1 2 3 4ถ้านับจริงๆคือแค่4สัปดาห์แต่ขาลงเนี่ย3 4 5 6 7นะครับไล่มา8 9 10 11 12 13 14 15 15สัปดาห์เป็นขาลงแต่ขาขึ้นแม่งแค่4สัปดาห์ไอ้ช่วงที่ขึ้นน้อยๆตรงนี้ก็อย่าเรียกว่าขึ้นอยู่เนาะเออเพราะว่าที่มันขึ้นจริงๆมันคือเริ่มกันตรงนี้เนี่ย 4-5 แท่งเนี่ยคือขึ้นจริงๆตอนนี้ถามว่าสัญญาณลงใกล้จบหรือยังนะครับถ้าคุณดูจากวีคอ่ะมันยังเหลือที่ลงอีกนิดนึงตัวเวฟเทรนยังไม่ตัดนะครับไอ้ชัยเนี่ยก็ดูทรงแล้วเหมือนยังไม่อยากลงต่อแล้วนะแต่ว่าคุณต้องมาดูตรงนี้มันเริ่มเปิดแท่งเล็กลงแล้วแหละผมว่าถ้ามันจะลงอ่ะมันก็อย่างไม่ก็โลเดิมฝั่งนี้ 2.1 อ่ะหรือประมาณโซน2เหรียญเนี่ยน่าจะสุดของมันแล้วแหละนะครับแล้วจริงๆโซนนี้ถามว่ามีรีเจ็คตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะแนวรับเนี่ยโซนประมาณเท่าไหร่เนี่ย 2.3 เนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนแนวรับที่สำคัญโซนหนึ่งของมันแล้วเพราะว่าถ้าลงมากกว่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีการออกเดินทางต่อได้แล้วนะครับตอนนี้ทุกเรียกว่ากลับบ้านแล้วกันมึงวิ่งเริ่มจากเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้คือวิ่งกลับมาที่เดิมแล้วนะครับก็อันนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนอะไรเดือนกุมภานะตอนนี้เดือนกรกฎาคมนะครับคือวิ่งกลับที่เดิมเรียบร้อยแล้วไม่ขายก็ไม่มีกำไรเท่าทุนเผลอๆเสียค่าฟรีด้วยเออดังนั้นสำหรับโบคอยตอนนี้มองว่าน่าจะใกล้ได้เวลากลับตัวแล้วแท่ง1ชั่วโมงเปิดแท่งรีเวิร์สแฮมเมอร์สีเขียวโผล่มาแล้วนะครับแท่ง4ชั่วโมงรีเวิร์สแฮมเมอร์แดงมาเหมือนกันคงย้ำๆอยู่แถวนี้แหละอีกสักพักนึงอ่ะผมมองว่าแถวๆเนี้ยโซนเก็บของแล้วแหละเพราะแม่งยับแล้วเนี่ยยับยับยับประดับประดูนี่นะ MACD กำลังจะตัดขึ้นนะครับเวฟเทนกำลังจะขึ้นคุณรอก่อนอย่าเพิ่งเข้านะเจอแท่งอย่างนี้อย่าเพิ่งเข้านะรออีกสักแท่งหนึ่งให้มันลงมาย่ำๆแถวๆนี้แล้วเปิดใช่ดันกลับขึ้นใหม่เนี่ยอันนี้คือจังหวะเข้าก็คิดว่าหลังวันพฤหัสน่าจะเริ่มกลับตัวขึ้นดังนั้นตอนนี้ยังไม่ขึ้นเอออ่ะมาที่เซนะครับตามรีเควสก่อนแล้วเดี๋ยวเซก็เปิดรีเวิร์สยังไม่ให้ไปเหมือนกันนะครับเหมือนจะให้แต่ไม่ให้นะเปิดขึ้นมาใช่อย่างสวยเลยนะกระสือนี่ลากกลับไปข้างล่างเป็นเฟกปั๊มไปแต่คิดว่าเดี๋ยวคงปั๊มขึ้นมาแหละใช้เวลาหน่อย1 2 3 4ประมาณสัก4-5แท่งเนี่ยเดี๋ยวคงขึ้นต่อได้ถ้าดูจากแท่ง4ชั่วโมงนะแท่งเดย์โอ้โหมันขึ้นไปที่ใช่เดิมนี่หว่างั้นอีเนี่ยเบรกตรงนี้3,500ค่อยเล่น
ละกันนะครับถ้ามันยังมึงยังจะเล่นปั่นกันอยู่อย่างเงี้ยก็มันถึงโซน 0.786 แล้วอ่ะก็ตัวนี้เริ่มเปิดเขียวแล้วอ่ะแม็กดีตัดขึ้นออสซิเลเตอร์ค่อยๆกลับตัวขึ้นRSI นี่แม่งต่ำเตี้ยเลี่ยดินโซนนี้ไม่เก็บก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับก็เก็บไปก่อนแล้วกันอ่ะโซนะครับโซนี่คุณเห็นมันพีคมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วอ่ะพีคแล้วครั้งนี้แม่งขึ้นมาเตี้ยเนี่ยอันนี้ผมก็เลยมองว่าไอ้ตัวนี้แม่งเป็นเวฟบีหรือว่าเป็นเวฟ5หรือเปล่าไม่รู้เออแต่ลักษณะตรงนี้ด้วยความพีคของ RSI มันสูงสุดส่วนใหญ่มักจะเป็นเวฟ3ตรงนี้เออ4 5แล้วก็ A เนี่ยขา A เนี่ยตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าแม่งทำ B หรือว่าแม่งจะเพิ่มขึ้นไปหรือว่าจะเป็นตรงนี้ทั้งหมดเป็นเวฟ4แล้วก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วขึ้นต่อหรือเปล่าอันนี้ลุ้นเอานะเออเพราะไม่มีใครนับเวฟถูกหรอกเชื่อผมเพราะว่าถ้าอยู่ดีตลาดขึ้นหมดไอ้นี่ก็ขึ้นแล้วคุณเห็นนี่ไหมไหลหัวไหลมารอแล้วเออทั้งนั้นตอนนี้แอบดูอยู่ว่ามันกำลังจะทำ reverse head and shoulder ขึ้นเพื่อกลับตัวเนี่ยตรงนี้1 2 3เนี่ยก็ไม่น่าเกินวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้น่าจะได้ลุ้นว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับก็ถ้าเบรกโซน150ขึ้นไปยืนได้แนวต้านถัดไปนี่เลย170เออประมาณนี้ไฮเดิมแต่โซนนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นแนวต้านอยู่นะเนี่ย150 160กว่าอันนี้คือแนวต้านเดือนที่แล้วอันนี้แนวต้านเดือนนี้อันนี้คือโซนแนวรับของเดือนนี้ที่มันยังแกว่งๆอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมี pivot 3เส้นเนี่ยเห็นไหมสีฟ้า1 2 3อยู่ตรงนี้ถ้ามันยืน pivot ตรงนี้ได้ไม่หลุดเด้งขึ้นถ้าหลุด3เส้นนี้ไปหาไอ้แดงนี่120นะครับถึงเลยนะเออต่อแม่ซุยนะ3เหรียญนี้มาว่าขี้เกียจนี่ฉันกดเบรกไม่ได้กลับมาใหม่เบรกไม่ได้กลับมาใหม่รีเจ็คใหม่ลักษณะเหมือนอยากทำคัพแอนด์แฮนเดิลตรงนี้เห็นปะสัญญาณตรงนี้เราเห็นเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลอ่ะดังนั้นยืนโซน 8,360 ได้ใจสวยๆแต่ถ้าตอนนี้มันเปิดใช่แบบนี้แท่งต่อไปอาจจะไหลกลับลงมาก็ได้เออมาดูแนวรับเฉียงๆไว้ก่อนเราเห็นเฉียงๆตรงนี้มีแนวรับก็ห้ามหลุดทำโลว์โลต่ำกว่า 8,000 แล้วกันถ้าหลุดต่ำกว่า 8,000 ก็คือกลับมานี่รีเทสใหม่7736เรามองเป็นชันแนลไว้ก่อนเพราะว่ามันมีทั้งดีมานแล้วก็ซัพพลายโซนนะครับดีมานอยู่ตรงนี้ซัพพลายอยู่ตรงนี้นะถ้ามันเบรกตรงนี้ได้มันก็พร้อมที่จะพุ่งกลับขึ้นไปข้างบนโปกกระดอทนะครับเตกเหรียญอะไรปล่อยเทเชอรี่ออกมานี่ไหลหัวไหลเห็นปะแม่งก็มีเหมือนกันนี่ head and shoulder นี่1 2 3มี reverse แต่ยังไม่ทันจะ reverse เลยมึงจะรูดอีกแล้วตรงนี้นะถ้ามันยังไม่หลุดเทรนด์ขาขึ้นก็โชคดีไปแนวรับสำคัญนะอยู่โซนนี้ 6.25 นะครับค่อยขอให้ค่อยๆไต่เซมนะครับเนี่ยเนี่ยใช้เวมาสักพักหนึ่งละรอปั๊มอย่างเดียวเลยอนุญาตให้ปั๊มเมื่อไหร่กูปั๊มเมื่อนั้นเนี่ยนี่นะครับรอปั๊มปึ้งขึ้นมานะโค้งมาอาจจะค่อยๆกลับตัวนะครับยังไงช่วงนี้คิดว่าน่าจะเป็นโซนที่ซื้อเดือนนี้แล้วอีก2เดือนยังไงก็กำไรอะคิดว่าอย่างนั้นอะเออไม่ใช่เดือนไม่ใช่มีลุ้นอยู่แต่คิดว่าเดือนกลับตัวขึ้นนะครับหรืออาจจะกลับขึ้นในช่วงชักกลางเดือนนี้ก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าเร็วๆนี้สิงหานี้คิดว่าเฟดต้องลดดอกเบี้ยแน่นอนนะเออตอนนี้ถ้าดูจากแคชป้าเนี่ยนะครับตอนที่มันเบรกตรงนี้ขึ้นมามันก็ปั๊มขึ้นมาผ่านไฮเดิมไปได้แค่จึงเดียวตรงนี้เท่านั้นเองไม่สามารถที่จะขึ้นมาถึงอัพเทนด้านบนตรงนี้ได้ตอนนี้มีอะไรมีครับ
ตรงนี้แฮนเดิลตรงนี้หรือเปล่าเออถ้ามันมาทรงครับในแฮนเดิลอย่างนี้อาจจะมีลุ้นขึ้นข้างบนได้เหมือนกันแต่ตรงนี้เตี้ยตรงนี้สูงตรงนี้สูงตรงนี้เตี้ยคุณเห็นแบริดแล้วนะดังนั้นผมคิดว่าไม่รอดน่าจะเตรียมตัวลงมากกว่านะครับอาจจะเตรียมตัวลงเออก็ระวังนิดหนึ่งงานแคทป้ามองที่แนวรับด้านล่างไว้ก่อนโซนสีแดงนะครับ1478เอแบ็กเอแบ็กไอ้นี่ขึ้นมาติด30นะโซนนี้หนาแน่น3เส้นเลยนะเออลงมาย่ำที่โลเดิมนะครับตรงนี้1 2ปึ๊บเทสปึ๊บปึ๊บกลับลงมาใหม่แล้วเออมาบ่อยเหลือเกินแล้วเนี่ยถ้ามองจากเทรนขาขึ้นนี่คือหลุดไปแล้วหลุดมาแล้วดังนั้นเนี่ยต้องหาจุดพักฐานนะครับถ้าพักฐานโซน28ได้โอเคนะอาจจะใช้เวปรับฐานตรงนี้แล้วก็ค่อยๆก็ลงมาเก็บแถวๆข้างล่างนี้27 26เหมือนเดิมลิงก์นะครับค่อยพยายามจะหนีออกจากกรอบแล้วนะแต่เบรกขึ้นมาดันเฟกเอากลับลงมาใหม่แนวรับยังอยู่โซนด้านล่างตรงนี้13.8นะไม่ควรหลุดนะครับต่อกันที่เบรดเนาะไอเหรียญใหม่เมื่อกี้มาดูดิมันเริ่มไปขายที่ไหนไอทรงอย่างนี้แหละที่วานชอบเนี่ยปึ๊บมาโค้งมาเนี่ยเตรียมบินแล้วเนี่ยเบรดนะครับใครที่มีบัญชีใบบิดอยู่ก็ไปรอลุ้นเอานะครับตรงนี้ดันเฟกเอาหรือเปล่าเนี่ยถ้าเบรกนะครับยืนเหนือแนวต้านนะครับโซน17137ตรงนี้ไปได้น่าจะเริ่มออกเดินทางนะครับเหรียญเมื่อกี้ชื่ออะไรดาว G Chat ยังไม่ได้ออกขายเนาะเออเบสตัวนี้ก็ยังไม่มีนะเบสนะครับเมื่อกี้ดูคร่าวๆที่เหมือนจะเป็นเหรียญใหม่อ่ะงั้นไปดู CHR กันผิดCHR นะครับหลังจากที่เบรกตรงนี้ทำดับเบิลวอททอมตรงนี้ที่เราเคยบอกเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ CHRถึงเป้าแล้วลงแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ต้องดูว่ายืนไหวหรือเปล่านะครับถ้ายืนไหวกลับมาตั้งฐานก็ประมาณ 2,400 ที่เดิมนะครับหรือจะตั้งฐานโซนนี้แล้วไปต่อที่ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณกับตัวที่ดีลงท้ายด้วยวิปแล้วกันนะครับวิปยกขึ้นมาเห็นไหมปรับฐานทำบูแฟกเบรกขึ้นมานะครับตรงนี้เบรกเสร็จรีเทสตั้งฐานโซนต่อไปลุ้นว่าอย่ากลับลงมาแล้วกันถ้ากลับลงมาก็กลับมานี่ที่เก่าเออแต่ถ้าไม่กลับลงมานะครับก็ค่อยๆไต่สเต็ปขึ้นมานะครับแนวต้านประมาณ 2.8-2.9 แต่แท่ง4ชั่วโมงตอนนี้ดูแน่เป็นห่วงจะโดนลากกลับลงมาหรือเปล่าตรง2-3รีเวิร์สเทสแอนด์โชลเดอร์ดีเทสอยู่ถ้าเทสอีกรอบนึงอันนี้อาจจะเด้งกลับขึ้นมาได้แหละแต่ถ้าลงมาเทสอีกรอบนึงไม่รอดนะเออประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าดูทรงแล้วนี่ไง 62,000 แล้วเห็นไหมเป๊ะไหมเป๊ะเวอร์นะทะลุมานิดนึงเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าปิดแท่งแบบนี้ในช่วง 5 ทุ่มแล้วยังไม่รีบลากกลับขึ้นมาก็มีลุ้นตรงนี้ต่อนะครับเออก็มารอลุ้นหรือมันจะมีเหตุผลอะไรที่มันจะทุบตลาดนะครับเดี๋ยวมันก็มาแหละไม่ต้องกลัวหรอกอ่ะโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์ลุ้นขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็มาลุ้นกันดูโอ้โห DXY เมื่อกี้มันลากขึ้นแล้วอยู่ดีแท่งนี้มันทุบเฉยเลยอ่ะเนี่ยลากขึ้นใหม่เนาะแล้วมันลากกลับลงมาแล้วดังนั้นทองอาจจะได้ส่วนขึ้นไปนี่ดูเหมือนเดิมนะก็เหมือนลงทุกแบบ
ลงทุกอันแบบนี้หุ้นมันต้องขึ้นไหมโอเค S&P ขึ้น Nasdaq ขึ้นแปลว่าเงินไหลเข้าหุ้นแทนนะครับดอลลาร์ลงทองลงคริปโตลงก็เอาดิเอาที่สบายใจนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณครับ